มันจะเรียกคุยนะทุกคนแต่มันก็ยืนดูบุหรี่ทาซานเขาบอกให้ลงมาอยู่นี่ดูชีวันให้ลงนี่ก่อนนะเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันบอกมันจะนัด1ถึง10ถ้าทาซานไม่ลงมามันจะเอาไม้ไล่ตีฮีทาซานไปไหนทาซานไม่ต้องกลัวพี่แฟงอยู่ลุยทาซานก็โดดขึ้นไปนู่นแล้วทาซานถ้าพี่แฟงอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยใจเย็นๆนะเว้ยพามึงมาคุยนะวันเนี้ยคนถ้ามันผิดขึ้นมาเนี่ยผมเอาเรื่องมันอยู่แล้วส่งเนี่ยจะพูดให้แล้วก็ไปอยู่จะพูดให้แล้วก็ไปอยู่มันบอกมันไม่ผิดมันก็ไม่กลัวมันไม่ถอยด้วยเต้าหนึ่งมันก็ไม่ถอยพูดดีอ่ะเออกูรู้มึงไม่กลัวเฮ้ยลุงเฮ้ยมึงตีแล้วก็ตีได้อย่ามาโดนกูนะมันจะหาพี่ยมให้ได้เลยทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมมีข่าวจะมาแจ้งทุกคนนะทุกคนก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไปลากตัวนายพานมาแล้วนะครับไอ้นายพานคนที่มันเนี่ยเอาปืนไล่ยิงพี่โยมนะครับหรือว่าพ่อน้องดอกไม้นะสาเหตุที่มันไล่ยิงเนี่ยผมถามหมดแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยผมปีขึ้นไปหามันที่บ้านนะมันบอกว่ามันยิงได้สัตว์ตัวหนึ่งแล้วมันกำลังจะย่างกินพอดีว่ามันแบกกลับมาในกระเป๋ามันตอนมันกำลังชำแหละเนื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกำลังจะทำกินสักก้อนหนึ่งนะมันลงไปตักน้ำในห้วยแป๊บเดียวนะทุกคนเขาบอกว่าเขาเจอกับพี่โยมเนี่ยหรือว่าพ่อน้องดอกไม้เนี่ยปีเข้าไปขโมยเนื้อสัตว์เขาหมดเกลี้ยงเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยแบบว่าเออลองพามันมาดิเผื่อว่ามันจะพูดความจริงนะทุกคนไอ้นายพานคนเนี้ยนะครับและเป็นคนที่แบบไม่ได้ไกลเราก็รู้จักนะมันก็สองจิตสองใจทุกคนผมก็เลยถามแบบละเอียดเลยว่าสรุปถามเขาก่อนใช่ไหมเขาบอกว่าเขาหากินมากับป่าเนี่ยหลายสิบปีมามากเขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะถ้าไม่ไปยุ่งกับเนื้อสัตว์เขาถ้ามาขอกินเนี่ยแบบที่เคยคุยกันมาก่อนเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งอะไรเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เขาต้องขโมยกินเพราะอะไรนะพี่โยมอ่ะผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะพี่โยมไปขโมยของเขาทั้งที่เขาสารผมก็ให้ปากกระป๋องอะไรผมให้ทุกอย่างนะครับเฮ้ยเห็นเหรอปะเห็นเลยนี่ทุกคนวันนี้ผมพามันมาด้วยนะเดี๋ยววันเนี้ยผมจะถามมันมันคุยกระเหลี่ยงกับผมได้แหละเน่าก่อนแต่นี้ยังเสียกว่านะวะนั่นมาเจ้ามันแหละฮะที่รังลึกความพิทักษ์อะมันบอกว่ามันไม่อยากให้พวกพี่ๆ FC เนี่ยเห็นหน้ามันนะมีเจ้าตั้งนิ้วในบ้านเลยเลยอะในบ้านเลยเสียกว่าเลยอะวะน่าเบื่ออะน่าเบื่ออยู่มันบอกมันเข้าใจไปเดี๋ยวผมจะไปหาพี่ยมแล้วก็ไปหาน้องทาสานว่าเจอพี่ยมกันหรือยังทุกคนไปเนี่ยเออมันบอกให้ผมรีบเร็วๆหน่อยมันบอกว่ามันจะไปคุยให้รู้เรื่องวันเนี้ยวันเนี้ยเราต้องเคลียร์ใจกันนะไม่ได้กูไม่ได้ดุอะไรกับมึงหรอกกูคุยกับมึงดีๆนี่แหละมันบอกวันนี้มันอยากจะมาเคลียร์นะมันบอกว่าถ้าเป็นไปได้มันอยากเจอทาซานด้วยวันนี้ผมก็เลยพามาเพราะว่าทาซานเนี่ยมันเคลียร์ไปแล้วชั่วโมงอยู่ที่นั่นบึ้มบ่ามันบอกว่ามันฝังถ่ายออกที่กำบุษากันรู้ปะเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวผมขอลงไอ้ตรงนี้ก่อนนะเพราะไอ้ตรงนี้มันลงยากมากเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงในป่าเลยนะเพราะว่ามันลื่นนะครับทุกคนไปตอนนี้ก็เดินมาถึงน้ำแล้วนะส่วนผมรู้สึกว่ามันจะเร่งผมเหลือเกินวะในพานหาเนี่ยมันบอกว่ามันรู้ที่อยู่อาศัยของพ่อน้องทาซานอ่ะมันรู้หมดแหละแต่มันไม่อยากทำมันไม่อยากยุ่งนะเมื่อวานเนี่ยมันเกินเนี่ยมันบอกมันก็เลยต้องจัดการนิดนึงนะครับเนี่ยมันเดินโคตรคล่องอ่ะเดินไวด้วยนะดูดิชื่อละครเลยฮะดูมาแล้วชื่อเลยดูผมจะไม่บอกว่ามันเดินทางไหนผมดูดิมันจะเดินถูกป่ะลูกนะลูกนะมันเห็นใครก็ไม่รู้พี่มาได้ก่อนดีป่ะคนนี้ดีกว่า
เนี่ยโอ้น่ะทาสานอยู่นู่นอู้นี่ดิกะอู้เลยมันบอกมันจะมาหาอีกคนนึงไม่รู้อีกคนนึงมันหนีไปไหนขี่ไปแล้วอีสิหยาบนี่เฮ้ยยากดิบ้าเลยที่ที่ก็มาดิทาสานเป็นอะไรทาสานไม่ต้องร้อนรนทาสานใจเย็นๆพี่ตองอยู่ไหนฮะพี่ดิกะพี่ตองพี่โยมไม่รู้อ่ะทาสานไม่เจอพี่โยมเลยเหรอไม่เจอลงมาก่อนเดี๋ยวพี่แฟงจะให้ดูหน้าเห็นแล้วจึงเคยบอกเนี่ยมันบอกลงมาดิมันจะคุยด้วยอุ้ยดิกะบอกถามว่าอีกคนหนึ่งไปไหนตื้อไปเลยใจเย็นเฮ้ยว่าพามาคุยใจเย็นๆมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาเลยใช่คนนี้ไหมทาสานใช่ไหมเจนเจนตามใจเย็นทาสานไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องทาสานฟังก่อนนะคือพี่โยมเนี่ยเมื่อวานน่ะมันบอกว่ามันเนี่ยไปยิงสัตว์มาได้แล้วพี่โยมเนี่ยเอาของมันไปพี่โยมมาเอาของมันไปแล้วทีเนี้ยมันพูดแล้วว่าให้เอามาคืนถ้าเอามาคืนอ่ะมันจะไม่อะไรแต่ทีเนี้ยพี่โยมก็ยังเอาเนื้อสัตว์มันวิ่งหนีไงมันก็เลยต้องไล่ยิงน้องทาสานและทาสานอยู่กับพี่โยมเมื่อวันทาสานไม่รู้เลยเหรอไม่รู้พี่โยมพี่โยมบอกว่าจะไปล่าสัตว์ใช่ไหมเดี๋ยวไปเลยมันถามไอ้คนจะไปไหนพี่โยมลงไปกินน้ำตรงนู้นพี่โยมลงไปกินน้ำแล้วก็พี่ลงก็วิ่งขึ้นมาทาสานกลัวไหมคนเนี้ยทาสานพี่เวทลีทาสานกลัวไหมกลัวเลยฮะทาสานกลัวนี่ใช่ไอคนนี้ใช่ป่าวใช่ไหมแขนมันดีขึ้นแล้วใช่ป่าวมันมีเพื่อนด้วยเนจึงนี่คือเท่าไหร่ดีขึ้นแล้วก็คือเวลาเราวิ่งมากขึ้นแขนมันดีขึ้นแล้วทุกคนแล้วใครบอกนี่เป็นการดีจุดเกิดจับบอมันบอกว่ามันจะหายคนหนึ่งนะมันจะหายคนหนึ่งรู้บ้าฮะใจเย็นๆนะเว้ยแม่งดุด้วยเด็บเลยมันจ้องจะเล่นทาสานทาสานมาหาพี่เนี่ยทาสานไม่ต้องกลัวดีกว่าบอที่นี่เราก็ดูได้นี่บอโอ้ไม่ได้ดูมันหาเรียกไม่วันเนี้ยเราจะมาคุยกันนะดูเรื่องไหมได้ป่ะรู้ป่ะฮะไม่ได้มันไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนักขู่ขามาห้านี่ที่ใหญ่เนี่ยมาขาดิมันบอกว่าขโมยเนื้อมันมั่วๆมันก็ยิงดิมันหากินมาที่นี่เป็น10ปีมันรู้ว่าบ้านถาสานอยู่ตรงไหนโอ้พลันเสียก็เสียอยู่ทั้งคู่ไปแล้วอ๋อมันบอกรู้ว่าอยู่หลังเขานี้เยดุมาบ่พ่อใช่ไหมทาสานใช่ไหมใช่ใช่ไหมนั่นแหละเขารู้ว่าทาสานอยู่ไหนอ่ะไอ้ที่เยดุมาบ่พ่อนี่ล่ะมันบอกว่ามันไม่อยากทำมันไม่อยากยุ่งนะได้อยากขโมยมูมูซัซัวไม่จึงเกิดเรื่องอะไรอุดิเกาหรือเปล่าไม่จึงเกิดใจนี่มันบอกว่ามันอยากคุยกับคนหนึ่งคุยให้ได้เลยอาจารย์ตู้ป่ะเยลิชุกสินยาป่ะนกคู่ขาดกลัวมาหาจ้าฮามะสิมันบอกว่ามันน่าจะหายไปในป่าแล้วแหละผมจะถามว่ามันน่าจะมีชีวิตอยู่ไหมบ้าบ้ามันตะโกนเรียกใครวะนึกโกมาได้ล่ะฮะก็คือตาผู้ทอดพี่ยาวไปตาผู้ทอดโอเคตู้บ่าตู้บ่าตู้บ่ามันคลั่งใหญ่เลยบ่าจริงอ่ะมันจะขึ้นกูขาขายด้วยกูตู้บ่าที่จันฮะทาสานไม่ต้องกลัวนะคือวะพี่แฟงอยู่ทาสานคือวะอันนี้กี่ทาสานพี่แฟงอยู่นะทาสานไม่ต้องกลัวรู้เปล่าทาสานพูดหน่อยสิวันนี้ไม่ต้องกลัวพี่แฟงอยู่ทาสานกลัวทาสานไม่ชอบมันดูมันดูบุหรี่ดูนี่บีแล้วหลักคำเดียวกว่าขวดชุ่มหนึ่งมั้งมันยืนดูบุหรี่อยู่นะผมไม่อยากถ่ายนะทุกคนทาสานทาสานไม่เจอพี่โยมใช่ไหมทาสานเศร้าเหรอพี่แฟงก็เศร้าพี่แฟงก็เป็นห่วงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แฟงจะมาหาทาสานนะ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาพี่โยมกันรู้ป่ะเฮ้ยมันบอกมันไปเยี่ยวก่อนมันบอกให้เงียบด้วยอ่ะทาซานใช่คนนี้ไหมที่ทาซานกลัวใช่เหรอทาซานไม่ต้องกลัวนะถ้าพี่แฟงอยู่อ่ะมันทำร้ายทาซานไม่ได้หรอกทุกคนไอ้นายพานคนเนี้ยผมไปตามมันมาที่บ้านนะ6โลเนี่ยผมไปตามปุ๊บผมก็เรียกมาให้คุยใจกันเลยวันเนี้ยมันดูดบุหรี่อยู่ผมไม่อยากถ่ายนะมันยืนดูดบุหรี่ดูนู่นมันพ้นนู่นมันบอกว่ามาห้าเนี่ยนาคาเนี่ยโอ้พลาฮะนาคาเหรียญทอดชุดเอาพวกคนเนี่ยไม่ก่อมันบอกว่ามันไล่ยิงขึ้นไปข้างบนนู่นอ่ะไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วตอนเนี้ยมันบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมว่าน่าจะมีชีวิตรอดนะเพราะว่ายังไงรู้ป่ะทุกคนเพราะพี่โยมเนี่ยเขาเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่อยู่กับทาซานเนี่ยเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาอาชีวิตรอดเป็นอยู่แล้วดูมันดูบุหรี่เออได้พี่ก็อดจิบวะหายดันแม่งดูดบุหรี่โคตรบ่อยอ่ะผมบอกเลยเขาไม่บอกมันเขามีกันมันชอบเถียงผมชอบยอกย้อยของผมมันถามว่ามันดูบุหรี่แล้วมีอะไรวันนี้ทาซานกลัวมากทุกคนทาซานไม่พูดไม่จาเลยอ่ะเงียบกริบเลยได้แต่มองมันนะเดี๋ยวผมไปดูภาพเนี่ยมันดูบุหรี่ทาซานก็นั่งมองอยู่นู้นทาซานไม่อยากลงมาเลยนะครับทาซานกลัวเหรออืมทาซานไม่พูดเลยดูมันเรียกทาซานลงมานะมันบอกว่าลงมามันอยากจะคุยกับทาซานมันเรียกทาซานลงมาให้คุยด้วยอ่ะมันบอกไม่อยากจะคุยกับทาซานอ่ะมันจะไม่ทำร้ายรู้ป่ะเดินมาเลยป่ะทาซานลงมาก็ได้นะทาซานไม่ต้องกลัวนะมันจะเรียกคุยนะทุกคนแต่มันก็ยืนดูบุหรี่ทาซานเขาบอกให้ลงมาอยู่นี่ดูชีวะให้ลงนี่ก่อนนะเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันบอกมันจะนับ1-10ถ้าทาซานไม่ลงมามันจะเอาไม้ไล่ตีฮีทาซานไปไหนทาซานไม่ต้องกลัวพี่แฟงอยู่ลุยทาซานกระโดดขึ้นไปนู่นแล้วทาซานถ้าพี่แฟงอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยใจเย็นๆนะเว้ยพามึงมาคุยนะวันเนี้ยไปนั่นแหละทาซานไม่ต้องกลัวพี่แฟงอยู่มันทำอะไรทาซานไม่ได้หรอกถ้ามันทำทาซานนะพี่แฟงเล่นมันแน่มึงแน่จริงมึงก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าดิเบอร์นาเมซ่าป่ะเออไปเนี่ยเออว่าคุยกูอยู่กว่าอยู่ไรอ่ะพี่ได้เลยผมบอกมึงแน่จริงเปิดหน้าเด็กมันไม่เปิดนะเฮ้ย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 อย่าใช้ความรุนแรงเว้ยเดี๋ยวพ่อหนักกินหนักก็ต่อจ้ะเดี๋ยวจะได้เราจุกินยังวะบอกให้ลงมาคุยกับมันยี่ต้องบอกว่าด้วยกันใช่ไหมไม่ใช่กล้าบอกว่ามันบอกมันไม่อยากทำนะตัวเล็กๆเงี้ยมันจับหักคอทีเดียวแหละเฮ้ยพ่อมึงเนี่ยไม่เข็ดจริงๆนะโดนพวกกูเตะไปหลายครั้งแล้วนะแต่กูก็ไม่โทษมึงอย่าช่วยผมตัวบ้ามึงไม่ต้องเปลี่ยนหน้ากูจำหน้ามึงได้มันบอกมันมีอะไรให้เห็นมาเราฝากบนดีทาซานไม่ต้องกลัวหรอกทาซานลงมาพี่แฟงเถอะมาเร็วมันจะคุยด้วยทาซานลงมาเลยมันแค่จะคุยด้วยแค่นั้นแหละกดดีหน่อยกรีมหรอทิ้งไม้เล่นลงไปเยอะทาซานลงมาเลยทาซานไม่ต้องกลัววันนี้ผมพามาเคลียร์ใจนะทุกคนน่ะพามาเคลียร์ใจนะทาซานไม่ต้องกลัวนะเฮลี่เราเฮลี่มันเรียกทาซานไม่ไล่ผมถือกล้องให้ดูนะว่ามันไม่ทำอะไรแน่นอนทุกคนมันถามอีกคนหนึ่งเดินไปแล้ว
ทาซานมานี่ไม่ต้องกลัวฮะนี่คือญาติวันที่เราอยู่เนี่ยทาซานเขาบอกว่าเขาอยากคุยกับพี่โยมมากมากอ่ะพี่โยมไม่อยู่พี่โยมไม่อยู่ใช่ไหมเดบ้าจะเลยไปแหละเดบ้าแล้วก็มึงไล่ยิงไงมึงจำไม่ได้เหรอฮะมึงไล่ยิงกับปืนอ่ะเขาก็เลยหายมันให้น้องทาน้องทาซานไปหาได้ไหมวันเนี้ยไม่ได้ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอโอ้ใช่ใช่ใช่ดูเดบ้าเนี่ยคุยเดบ้ามันบอกว่าถ้าเจอเรียกดวงมันด้วยมันอยากจะคุยด้วยคืออย่างเงี้ยเกต้าคือเด็ดเออเอาอย่างงี้กูต้องชดใช้มึงหลายครั้งละไอ้เรื่องทาซานไปขโมยของอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวกูชดใช้มึงอีกเอาไหมมึงคิดตังค์มาดิดวงจีบอ่ะเชียร์แหละนี่ดวงจีบอ่ะมันบอกมันไม่อยากเอาตังค์มันอยากคุยกับไอ้นั่นมึงเกมอยู่นี่จีอ่ะฮะมันบอกว่ามึงคิดว่ากูเป็นคนบ้าเงินเหรอใช่มึงไม่ได้บ้าเงินแต่ว่ามันขโมยเนื้อมึงอ่ะมึงอยากได้ไม่ใช่เหรอลูกอยู่ที่เดียบอ่ะฮะลูกอยู่ที่เดียบอ่ะรู้ว่าไม่ชอบคนขโมยของอ่ะมันบอกไม่ชอบคนขโมยของแต่เนื้อมันหายไปแล้วอ่ะมึงทำไงอ่ะยิ่งแกยันแต่ไม่รู้อยากคุยกับมันวันนี้กูพามึงมาเคลียร์วันนี้มันไม่อยู่แล้วมึงจะกูทำยังไงอาจารย์ตู้วันนี้จะมาอยู่แล้วฮะในที่เดินเมซ่าเนี่ยอยู่แค่คนเดียวอยู่แค่ทาซานเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ป่ะมันสั่งให้ทาซานไปหานะไม่หรอกหาไม่เจอหรอกตอนนี้มันก็เย็นแล้วมันจะมืดแล้วกูพามึงมาเคลียร์ไม่ใช่กูพามึงมามีนี่อารมณ์ฉุนเฉียวถ้ามึงอยากได้แล้วมึงก็บอกกูเลยกูจะได้ให้มึงเนี่ยโดนนี่เดี๋ยวมันอะไรเย็นกะฮีนะเคสเลยเนี่ยโดนนี่เดี๋ยวมันอะไรนี่โดนมีป่ะมันบอกมันไม่อยากได้อะไรนะดูมันมีอาการตลอดผมแทบจะชวนมันมาไม่ได้นะจะมาเคลียร์ใจเนี่ยแทบไม่ได้เลยดีกว่าผมบอกว่าเออมาคุยให้รู้เรื่องเฮ้ยลูกดูมันตะโกนเรียกวกเวกดูป่ะมันคิดว่าพี่โยมเนี่ยแอบแน่บนยอตู้คุ้มสูงนี่นะป่ะเนื้อคึกเดือบป่ะตู้ป่ะเย็นเด่นอ่ะทาซานไม่ต้องกลัวนะทาซานไม่ต้องกลัวเลยดูมันคลั่งอะไรทาซานมาเนี่ยทาซานมาเนี่ยดูมันหาคลั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นด้วยเฮ้ยดูมันเอามาดิมึงอยากให้เขาเห็นหน้ามึงก็เอามึงคิดว่าเขาจำหน้ามึงไม่ได้เหรอที่ประโยชน์ที่เนี่ยไม่ใช่อีเดี๋ยวกูจะซูมคนจะได้กระลุมกระทืบมึงที่กูให้มึงปิดหน้ามันเนี่ยเขาไม่อยากกระทืบมึงนะมึงแต่มันก็ไม่ได้ผิดไงทุกคนผมก็เลยไม่อยากยุ่งไม่อยากทำมันนะสมมติถ้ามันผิดขึ้นมาเนี่ยผมเอาเรื่องมันอยู่แล้วส่งเนี่ยจะพูดให้แล้วก็ไปอยู่จะพูดให้แล้วก็ไปอยู่มันบอกมันไม่ผิดมันก็ไม่กลัวมันไม่ถอยด้วยเก้าหนึ่งมันก็ไม่ถอยหรอกเออกูรู้มึงไม่กลัวเฮ้ยลูกมึงตีแล้วก็ตีได้อย่ามาโดนกูนะมันจะหาพี่ยมให้ได้เลยตัวมันเชี่ยงแป้งเอ้ยมันพูดไทยเป็นบางคำนะคุณได้ยินปะไม่รู้มันบ้าเหี้ยอะไรของมันผมไม่อยากจะพูดคำหยาบกับมันดูให้รู้ไปหรอกบุลลี่มันโมโหทาซานไม่ต้องกลัวนะรู้เปล่ามีพี่แฟงอยู่มาทาซานไม่ต้องกลัวถ้าพี่แฟงอยู่ทาซานปลอดภัยแน่นอน 100% มันไม่ทำอะไรทาซานหรอกดูมันดูมันเบิ่นอ่ะกูจะถ่ายหน้ามึงกูจะได้จำหน้ามึงอย่ากระดูนะเมซ่าเดินไม่ได้ของมันเฮ้ยมอมันมีบุกด้านนี่ผมซูมหน้ามันให้ดูนะว่าถ้าใครเจอนะดูมันคุมละดูมันคุมละอีพี่ก้อมาอีพี่ก้อมาดูมันก้อมาอีเหมือนคนบ้าเลยแม่งเหมือนคนบ้าก้อมามึงอย่ามาลุกติดกับกูเดี๋ยวกูโดดถีบสองตีเลยเดี๋ยวช่วยปีนะก้อมาอีกูก็ไม่กลัวมึงหรอกถ้ากูกลัวมึงกูไม่กล้าพามึงมาในป่าตัวอย่างงี้หรอกถ้าสารไม่ต้องกลัวมันนะกูเห็นการยิงดอกที่ไหนยิงดิมันบอกถ้ามันเอามีดมานี่มันฟันป่าให้ลงให้หมดอ่ะมันไม่ให้อยู่หรอกกินแค่ละวันเนี่ยมันจะที่กี่วันเนี่ยมั้งเดี๋ยวกล้อ
รอกเขาทหารเงียบเลยนายพานคนนี้มันโหดจริงทุกคนผมเข้าใจเหตุผลมันนะที่มันโหดเพราะอะไรมันเองก็กว่าจะล่าสัตว์มาได้มันเองก็คงเหนื่อยแล้วก็พี่ยมก็ไปทําแบบนี้ผมยังไม่เคยสอนพี่ยมเรื่องการขโมยนะเดี๋ยวพี่ยมมันน่าจะปลอดภัยแหละน้องทหารอาจจะเจออยู่แล้วเย็นเนี้ยน้องทหารเย็นเนี้ยอาจจะเจอพี่ยมก็ได้เด้บ่กุยเด้บ่นี่ๆกุยเด้เออจริงๆเจ้าบ่มันบอกว่าถ้าเจอพี่ยมอ่ะเอามันมาอีกด้วยมันจะมาคุยให้รู้เรื่องเลยได้ดิทุกคนผมอ่ะแน่นอนอยู่แล้วถ้ามันอยากมาคุยผมก็ให้พามาคุยเดี๋ยวรอบหน้าผมต้องเอาคนมาเยอะกว่านี้เผื่อมันเจอพี่ยมแล้วมันมีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือมันโมโหเหมือนทีแรกเหมือนมันมีท่าทางเนี่ยจะทำร้ายทาสานด้วยนะผมบอกให้ปุ๊บเลยดูมันก้าวร้าวใช่มันบอกคุยอะไรคุยอะไรมันบอกนู่นนี่นับลึกดีวะอย่าบ้าให้มันมากนะฮะให้มันคุยกันก็นี่ไงก็มาดีเลยบอสดูทาสานก็กลัวทาสานน่าจะกลัวทุกคนเป็นผมก็กลัวนะถ้าผมอยู่ในป่าแล้วตัวแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีปืนไหนเนี่ยแต่มันไม่กล้าพกปืนมั่วซั่วนะผมแจ้งจับมันแน่ผมบอกก่อนเลยอะมันเรียกลงมาวะเฮลโลพ่อชื่อสิวะทาสานลงมาจับมือเขาหน่อยเขาจะขอจับมือทาสานอะระวังหล่นทาสานอุ้ยมันจะจับมือกับทาสานอะพ่อชื่อวะนี่ล่ะคนที่เจอกันเนี่ยกุยดูวะเร็วดิเฮ้ยนายบอมมึงจะจับมือเฮ้ยเดี๋ยวมีเหรอมึงที่เจอกันเนี่ยกุยดิมึงบอกมึงจะจับมือนะมึงไปกระชากเมื่อกี้เดี๋ยวมึงโดนกูนะกูบอกให้ชุดนี้เนี่ยกูรู้มึงไม่กลัวกูก็ไม่กลัวมึงเหมือนกันมึงที่นี่ขี้เกียจเนี่ยเห็นลูกเห็นมึงโดนไปครั้งหนึ่งแล้วมึงไม่เข็ดนะมึงโอ้ดูซิว่าอะไรมึงจะกลัวปะมันบอกมึงแค่ว่าพวกมึงเยอะแล้วกูไม่กลัวกูไม่ได้กลัวมึงนะมึงบอกรอบที่แล้วทุกคนจำได้ว่าผมเคยลุงไต่มันครั้งหนึ่งแล้วน้องวัดน้องนันดูมันก็จะเรียกให้ไปตามใช่ไหมดูคือดูบ้าเย็นที่เลยนี่ก็มาไงนี่กรอกขึ้นเลยมันบอกเดี๋ยวเย็นนี้มันจะมาฟันให้หมดเดี๋ยวผมก็ให้เด็กขึ้นไปส่งมันบนบ้านมันละถ่ายคลิปนี้เสร็จอ่ะผมมาให้มันเคลียร์ใจนะเหมือนมันไม่อยากเคลียร์เหมือนมันคลั่งอะไรของมันก็ไม่รู้มันอารมณ์ฉุนเฉียวมากอยู่ผมบอกเลยทาสานทาสานไม่ต้องกลัวนะถ้าพี่แฟงอยู่รู้เปล่าทาสานปลอดภัยอยู่แล้วพี่แฟงจะอยู่กับทาสานตลอดไปพี่แฟงจะปกป้องทาสานรู้ไหมครับทาสานไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวพี่โยมก็มาพี่มาบุบวะมันอะไรเดินอะไรมาบุบวะอู้ปะพี่เดี๋ยวบุบหรอถ้ามึงอยากได้ใช่ไหมมึงจบเรื่องได้ป่ะล่ะเดี๋ยวกูให้มึงอย่ากระหิ่นนะจบเรื่องได้ไหมมันบอกมันจะขอเงินผมก็จะจบเรื่องให้มันถ้ามันเอาเงินไปผมให้เงินมันไปได้นะแต่มันจะเอาเท่าไหร่ผมจะให้มันเชียร์แหละเชียร์แหละเรื่องสะจุได้เดี๋ยวกูให้มึง500จะแค่ไหนเจี๊ยบอ่อนลูกฮิกตอนนี้กูไม่มีตังค์เดี๋ยวกูให้มึง500จบเรื่องจับมือก่อนจับมือพอจื้อนี่มันจับมือนะมันไล่ทาสานเดี๋ยวพี่แฟงจะกลับไปส่งไอ้คนบ้าครั้งนี้ก่อนนะรู้เปล่าเดี๋ยวพี่แฟงจะมาหาทาสานวันใหม่นะรู้ไหมเดี๋ยววันนี้พี่แฟงขอกลับก่อนนะกีกล้วยเนี่ยนี่กินนี่จิ้วอีกเดี๋ยวผมจะเอาเงินไปให้มันนะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวใครยังไงกดติดตามไว้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาหาน้องทาสานใหม่นะครับ